นับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนเป็นร้านชื่อไปแล้วเป็นคอกเทลล์ไปแล้วเป็นอาบนวดไปแล้วมีร้านนวดปูอีกก็มีอยู่ประมาณนี้ที่อยู่ในระบบอันนี้เรียกว่าค้าบริการกันอยู่ในระบบนะคะไอ้ที่นอกระบบเนี่ยก็คือเด็กไซด์ไลน์ที่ถ้าเป็นเว็บไซต์เขาจะมีรหัสเรียก SL แล้วเขาไปหากินที่ไหนยังไงมีเอเย่นมีนายหน้ามีกลุ่มก้อนเป็นองค์กรลับไม่มีบ้านไม่มีโคมเขียวไม่มีโคมแดงไม่มีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งที่ตั้งแต่มีสมาชิกพร้อมไปให้บริการค่ะเยอะไหมฮะประเภทนี้เยอะมากๆแล้วก็กำลังเจริญเติบโตมากๆค่ะองค์กรลับที่ไม่มีตัวตนใช่ค่ะตามกฎหมายไม่มีสิ่งนี้อยู่ในประเทศเราถูกต้องค่ะมีแบบอิสระชนไหมอิสระชนอ๋อขายด้วยตัวเองเหรอคะครับมีอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่ามันด้วยความที่ว่าเขาเป็นอิสระเขาก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับเราอ๋อคุณเลยไม่ได้สัมผัสไม่รู้ถูกต้องอ๋อโอเคค่ะถ้าเกิดว่าเป็นองค์กรที่ไม่มีหน้าร้านเรายังมีโอกาสสัมผัสทำไมอะคุณจะได้สัมผัสไงอ้าวก็เขาก็มีหัวหน้าองค์กรแล้วคุณก็ไปขอหัวหน้าองค์กรบางทีเขาก็หาเขาหาลูกค้าให้ลูกขายเขาไม่ได้เขาก็ต้องมาหาลูกค้ากับอาบนวดมาร้านอาบน้ำสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงเย้ายวนที่ทำให้ผู้คนทำสิ่งนี้ก็คือรายได้เยอะใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเอาเป็นเฉพาะที่ขายบริการทางเพศโดยตรงเลยนะคะไม่เกี่ยวกับค็อกเทลเล้าไม่เกี่ยวกับร้านชิลอะไรอย่างนั้นนะคะคือที่ค้าประเวณีเลยแล้วกันก็คืออาบอบนวดเนี่ยเริ่มต้นที่เด็กเนี่ยเราเรียกว่าได้รายได้ถึงตัวต่อรอบนะคะต่อรอบคือ1ชั่วโมงครึ่งให้บริการลูกค้า1ท่านเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ราวๆเกือบ 1,000 บาทนะคะแล้วก็ไปจนสูงสุดเนี่ยถึงตัวเด็กเนี่ยหมายถึงว่าหักค่าใช้จ่ายให้กับทางร้านแล้วหักให้กับเอเย่นหรือโมเดลลิ่งของเขาแล้วก็หลักหมื่นประมาณ 12,000 ถึง 15,000 บาทก็คือหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นค่ะต่อครั้งค่ะที่ถึงตัวเด็กนะคะแต่ว่าร้านก็ไปบอกขายแล้วแต่ร้านอีกอย่างนึงใช่ค่ะเท่าที่คุณได้เจอมาระหว่างสมัครใจกับกลไกอื่นเช่นถูกหลอกถูกบังคับอะไรมาอันไหนเยอะกว่ากันสมัครใจทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีถ้าเป็นงานในระบบเนี่ยในระบบค่ะถ้าในระบบสมัครใจ 100% ค่ะ 100% ค่ะพวกถูกหลอกถูกอะไรนี่คือนอกระบบค่ะส่วนใหญ่จะอยู่นอกระบบแล้วก็อยู่รอบนอกค่ะไม่ใช่เมืองหลวงเป็นองค์กรลับจึงเกิดการหลอกลวงและก็บังคับได้ใช่ค่ะเหมือนกับที่เราก็เคยต้องไปช่วยมาจากที่นู่นที่นี่มาอะไรอย่างนั้นที่พี่ตามข่าวนั่นคือองค์กรลับแต่ถ้าในระบบเป็นสมัครใจ 100% สมัครใจ 100% เคยถามไหมครับ 100% ของการสมัครใจเหล่านี้ด้วยเหตุผลอะไรจึงสมัครใจเป้าประสงค์ที่เขาเข้ามานะคะมันมีอยู่อย่างเดียวอย่างเดียวเลยคือเงินแต่ว่ามันมีเหตุผลในการต้องการเงินน่ะมาอีกหลายๆเหตุผลตามมาโอเคทุกคนต้องการเงินจึงเป็นทางเลือกนี้ค่ะเหตุผลตามมาของการต้องการเงินคือหาเงินเรียนหนังสืออันนี้มาก่อนบ้านจนนะคะอันนี้มันใช้พูดบอกอาเซียไม่ใช่เหรอก็ใช้พูดบอกเราด้วยก็ได้บอกผู้บริหารก็อย่างนี้เหรอค่ะโอเคแรกที่เขามาคุยกับเราเนี่ยเราจะไม่ถามคำนี้เรียนโรงเรียนของรัฐมหาลัยของรัฐไม่แพงแน่ๆครับแต่ถ้าเขาไม่มีรายได้เลยเนี่ยเขาไม่อยากไปยืนขายของเขาไม่อยากขายของตลาดนัดแล้วเขาก็ยังเรียนไม่จบปริญญาตรีการที่เขาจะไปทำงานเป็นสาวออฟฟิศก็ดูจะลำบากก็เลยทำอันนี้เขาก็เลยทำแบบนี้เริ่มต้นก็เชียร์สินค้าเชียร์ค่าโอเคหนึ่งยากจนค่ะนี่คือยากจนค่ะเยอะไหมฮะเขาไม่ได้บอกว่าตัวเองจนนะหนูไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมไม่จนได้ไงเขาบอกว่าเขามาเพื่อหาเงินเรียนที่หนูต้องเข้าใจดิฉันมาเพื่อหาเงินเรียนแต่ดิฉันไม่ได้จนสังคมไปบอกว่าเขาจนเขาเลยมาขายตัวลองไปถามคนขายตัวจริงๆดิมีกี่คนที่จะบอกว่าจนแล้วขายตัวโอเคเขาบอกเหตุผลอื่นโอเคหนึ่งไม่มีหาเงินเรียนแล้วอะไรอีกฮะจำเป็นส่งทางบ้านช่วยเหลือพ่อแม่ครับค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ก็มีเยอะมากๆก็คือชีวิตเละแล้วหมายถึงว่าดิฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วทำอันนี้ก็ไม่เห็นแปดได้ตังค์ด้วยเจอผู้ชายหลอกมีลูกต้องเลี้ยงติดยาเสพติดมีไหมติดการพนันมีไหมติดยานี่มาขายตัวยากนะคะเพราะว่าเด็กติดยาตัวเหม็น
ติดการพนันหรือติดอย่างอื่นหรืออะไรสักอย่างติดการพนันนี่ถือว่าเป็นนิสัยเลยล่ะเป็นเรื่องปกติของใครก็ได้ค่ะใช่องค์กรแบบไม่รับหรือรับก็ได้เท่าที่คุณมิวรู้จักเขาไปหาผู้หญิงเหล่านี้มาจากไหนยังไงปากต่อปากค่ะเพื่อนส่วนมากต้องเป็นเพื่อนใครเพื่อนใครเรียกเพื่อนใครใช่ค่ะสมมติว่าอันนี้เอมิวอันนี้เอดูใช่ไหมคะเอเจนซี่ค่ะอ๋อเอเจนซี่จริงๆในกรุงเทพเรียกโมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดอ่ะจะเรียกเอจะเรียกเอเจนโมเนี่ยก็มีเด็กรู้จักอันนี้โมมิวนะคะมีเด็กอยู่ในมือ2คน3คนเด็กๆพวกนั้นก็ไปชักชวนเพื่อนๆก็ตามกันมานี่ระบบสายอะไรนะขายตรงเลยที่คุณไปหาลูกขายมาแล้วคุณจะได้มงกุฎทองเพชรบางคนเขาก็จะได้ส่วนแบ่งนะคะถ้าเกิดว่าพาเพื่อนน้องมิวน้องมิวมีเพื่อนชื่อน้องดูพามาถ้าดูได้รอบเอก็ตัดแบ่งให้เด็กที่ทำงานกลางคืนหรือทำงานขายตัวเนี่ยนะคะเขาเหงาเขาต้องการให้คนอื่นเป็นเหมือนเขาครับเพราะฉะนั้นอะไรใครที่เขาสามารถชักจูงได้เขาจะพูดเขาจะชวนเพื่อให้เขารู้สึกผิดน้อยลงสมมุติผมมีเพื่อน5คนมีผมทำอยู่คนเดียวผมรู้สึกเป็นแตกแยกผมเป็นด้อยกว่าเขาแต่ถ้าทุกคนก็ทำด้วยกันสบายใจคบกันได้แกก็เป็นฉันก็เป็นไม่ต้องมาว่าฉันเป็นอะไรคุณมิ้วเคยหาข้อมูลไหมครับว่าไอ้จำนวนที่เราคิดว่าในประเทศของเรามันจะมีสักประมาณเป็นหลักล้านจริงอย่างที่ว่าไหมหรือว่ายังไงครับคิดว่ามันน่าจะเกินล้านด้วยนะคะจริงเหรอคือมันมีเด็กที่ทำประจำกับเด็กที่นานๆทำทีหรือปิดเทอมทำทีเงินขาดทำทีนี่มันเยอะมากนะถ้าเราเหมาว่าการขายบริการทางเพศครั้งหนึ่งคือโสเภณีเนี่ยโสเภณีบ้านเรานี่มันน่าจะหลายล้านมากอะค่ะเหรอฮะค่ะนี่คือประเมินอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยค่ะคือสมมติว่าอาบอบนวดในหนึ่งอาบอบนวดมี100ห้องแสดงว่าเขาต้องมีเด็กในสังกัดอะ300คนอย่างต่ำอันนี้วิธีคำนวณว่าง่ายๆเลยเพื่อบริหารการใช้ห้องเนี่ยคุณต้องมี3คนต่อ1ห้องใช่ค่ะเพื่อเด็กหยุดคนนี้หยุดคนนี้ลงไปคนนี้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างอ่างบนถนนรัชดาอ่างใหญ่ๆนะคะเด็กเนี่ยมีกันอ่างนึงไม่ต่ำกว่า 4-500 อยู่แล้วต่อ1ร้านนะเราเรียกว่า1ร้านนะคะก็แล้วมันกี่ร้านเข้าไปแล้วล่ะนี่เฉพาะว่าเป็นอาบอบนวดที่เป็นไซส์ใหญ่นะคะมันยังมีไซส์เล็กไซส์ย่อยยังมีแบบค้าบริการที่อยู่ในร้านแต่ว่าเป็นแบบมันมีซ่อนอยู่ในคาราโอเกะอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมมีค่ะก็คือแล้วแต่มันมีหลายสเกลหลายขนาดและหลายราคาค่ะใช่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องนึงเกี่ยวกับว่าทำไมเขาถึงมาทำผมได้ยินมาว่าคุณมิ้วมีข้อมูลแปลกกว่านั้นว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นคนยากจนไม่มีจะกินแล้วทุกวันนี้มันไม่เกี่ยวแล้วลูกคนรวยก็มีหรือยังไงฮะคือยังคุยเลยว่าคนไทยที่บอกว่าจนแล้วตกงานหางานอะไรอย่างอื่นไม่ได้จนต้องมาเลือกอาชีพโสเภณีเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วนะคะแล้วมันกลายเป็นแบบไหนยังไงคือเขาต้องการทำอะไรก็ได้ที่ได้เงินเยอะเร็วเอาเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็ต้องพูดเลยแหละว่าเด็กนักศึกษาเด็กวัยนักศึกษาทั้งหลายแหล่ที่เข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศเนี่ยนะคะครับเริ่มต้นเนี่ยอ้างว่าต้องการเงินไปเรียนหนังสือครับแต่เกินกว่า 70% น่ะเอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าคอนโดหรูๆนะคะเอาเงินไปเก็บเงินจะไปซื้อรถแต่งตัวเฉิดฉายถ่ายรูปเซลฟี่พร้อมกับเครื่องประดับและอุปกรณ์รอบตัวที่มีราคาแบรนด์เนมทั้งสิ้นประมาณอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วเมื่อเข้าไปสู่วงจรนั้นจะกลับมากระจอกไม่ได้แล้วก็ต้องทำไปเรื่อยๆใช่ค่ะมันก็เคยชินนะเนาะคนไม่เคยสบายมาก่อนแล้วมาสบายแล้วกลับไปลำบากยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดคนที่มันเคยชินอยู่กับความสบายแบบอย่างเงี้ยมาไปนานๆอ่ะมันก็ติดไม่ผมเดาว่าเขาจะกลายเป็นว่าคนในสังคมมองว่าฉันคือเหมือนลูกคุณหนูแล้วอ่ะถูกค่ะถ้าอยู่ๆกลับมากระจอกก็เพื่อนก็เลิกคบเขาจะเขาไม่กลัวเพื่อนเลิกคบนะเขารับสภาพตัวเองไม่ได้ฮะว่าเอ๊ะทำไมฉันดูแย่จังทำไมชีวิตมันแย่จังเพราะชีวิตที่ดีของเขาคือชีวิตที่มีเงินการประสบความสำเร็จของพวกเขาคือมีเงินอันนี้ผมไม่โทษเด็กนะผมมองว่าพวกเราเองโทรทัศน์เนี่ยก็ไม่ได้ธรรมดาหรอกครับโฆษณาทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยเราเป็นประเทศชื่นชมคนมีเงินถูกต้องเราเป็นประเทศที่เวลาเราจะมองว่าใครประสบความสำเร็จหรือเก่งก็ดูที่เงินค่ะเราไม่ได้ดูที่ความสามารถหรือความดีคนเก่งไม่มีเงินมานานแล้วคนเก่งไม่มีเงินก็ไม่มีค่าก็ไม่มีค่าก็ต้องมองว่านี่คือเด็กคนนึงอาจจะสะท้อนให้เราเห็นว่าเรากำลังพาประเทศไปสู่อะไรก็ไม่รู้
ก็เดี๋ยวก็ได้รู้สักวันหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะคนเหล่านี้เคยเล่าให้คุณมิ้วฟังไหมครับว่าน้องมีความรู้สึกยังไงกับตัวเองคือขายตัวเนี่ยประกาศขายอ่ะอยากได้เงินอ่ะวันนี้มันง่ายอะค่ะการอยู่ในอาชีพนี้มีโอกาสเจออะไรที่เป็นด้านรบหรือความเสี่ยงอะไรบ้างครับถามว่าโสเภณีโดนข่มขืนไหมโสเภณีโดนข่มขืนทุกวันนะคะตั้งแต่ที่เขาก้าวขาเข้ามาอยู่ในอาชีพค้าประเวณีสิ่งแรกที่เขาเสียคือ